ราคาโดยเฉลี่ยนะครับเสร็จแล้วรับเงินแบบไหนบ้างนะครับ LC BC Western Union ก็เข้าใจง่ายเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอร์ตพอร์ตที่ก็คือค่าเรือเพราะว่าเวลาเรานำเข้าจากค่าเรือเวลาเราติดต่อเอเจนต์เนี่ยเราจะต้องแจ้งเขาว่าของอ่ะพอร์ตกับพอร์ตไหนนะครับเราต้องเริ่มต้นแจ้งพอร์ตตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทางเฟดฟอร์เวิร์ดเขาจะมีเอเจนต์ของเขาตามเงินต่างๆแล้วเขาจะโค้ดราคาค่าสุดส่งมาให้เรานั่นคือกรณีการเข้าผ่านสุรกากรแต่อีกวิธีนึงที่เราทำก็คือนำเข้าแบบเอากิโลเอากิโลเนี่ยเขาจะคิดค่าของหนักที่เป็นกิโลค่าของเบาที่เป็นคิวหรือที่เป็นปริมาตรโอเคเรื่องระหว่างข้างล่างครับนี่ก็คือจากเมืองแบรนด์มียี่ห้อด้วยครับมียี่ห้อด้วยครับเรื่องระหว่างเนี่ยสำคัญเพราะว่าบิสเนสไทป์เนี่ยเรารู้เลยว่าเขาคือใครไหมครับเทรดดิ้งคอมพานีเอโนเพเจอร์ผู้ผลิตโดยตรงตัวแทนการขายสุดต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการสินค้าที่มันมาตรฐานหรือว่าสินค้ามีความสม่ำเสมอที่ต้องซื้อจากใครผู้ผลิตผู้ผลิตต้องถูกต้องแล้วก็ผู้ผลิตตรงนี้นะเดียร์ที่เป็นที่ก่อตั้งแต่ก่อตั้งแล้วจริงๆนะซึ่งนี่ยังมีความเสี่ยงของการซื้อของเรื่องอะไรนี่มีโค้ดซัพพลายมีเครื่องหมายในการที่จะตั้งหนี้สินนะตั้งค่าที่มันต้องมีรถขับอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วนะคนจีเราก็ขับไปสักวันหนึ่งฉันก็บอกว่าเอ้ยฉันอะไรสักอย่างหนึ่งมันควรจะเปลี่ยนรถที่มันใหญ่ขึ้นนะครับทรัพย์สินของท่านท่านมองว่าเป็นทรัพย์สินนะแต่แท้จริงมันเป็นหนี้สินถูกไหมแต่ช่องของทรัพย์สินเนี่ยมันไปอยู่ที่บริษัทไฟแนนซ์ไฟแนนซ์จะมองว่าเนี่ยคือลงในขาบัญชีใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินเพราะมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ของเขา